เรามาดูในส่วนของตัว Equipment ตัวแรกครับก็คือปัม๊ม P-103A ครับปั๊มตัวนี้เนี่ยก็คือเป็น Horizontal Centrifugal p u ๊มนะครับเราจะเป็นจะต้องใส่ตำแหน่ง nozzle ของตัวปั๊มลงไป2องตำแหน่งก็คือด้านเข้าหรือ s u c t i o n ด้านออกก็คือด้านดิชช r g e นะครับ Data ของตัว nozzle เนี่ยเดิมทีเนี่ยเรามีการดึงข้อมูลจากแท็กจิ้จากตัว s o l i Pen เพี p ด d โปรเจกตมาแล้วซึ่งข้อมูลตรงนี้เขาจะดูดเข้ามานำมาใช้กับตัวโมเดลของเราให้ใช้ได้ทันทีนะครับเดี๋ยวลองไปดูว่าการดึงมาใช้นั้นเป็นยังไงบ้างพร้อมกับวิธีการวางตำแหน่งของ n o สเซลที่เป็นเคสของปั๊มต้องทำยังไงบ้าง